จะเป็นอย่างอื่นครับค่ะอ้าวพาไปหัวเราะขำๆกันนิดนึงนะคะคนเราอย่าเครียดนะคะเพราะว่าการดูรายการพบค่ำเนี่ยไม่มีเครียดไม่มีเครียดอยู่แล้วแหละแต่ว่าได้หัวเราะออกมาบ้างเนี่ยทำให้อายุยืนอันนี้เรื่องจริงนะคะไปดูค่ะว่าคนอายุยืนก็หัวเราะกันยังไงค่ะเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่บ้านะคะต้องย้ำก่อนนะคะคือจะแข่งขันหัวเราะก็ให้ถอดแมสซะหน่อยไม่ได้หรออ๋อคุณยายไงด้วยความที่คุณยายไงก็เป็นผู้สูงอายุ608ก็เลยให้หัวเราะทั้งแมสนั่นแหละก็เลยไม่รู้เลยว่าหัวเราะยังไงได้ยินเสียงก็โอเคนะอ๋อได้ยินเสียงก็โอเคแล้วคือทางวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเนี่ยเขาจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้แหละพาผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาออกกำลังกายบางท่านก็ยังไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรหรอกแต่ว่าถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นโรคเรื้อรังเนาะเขาเรียกว่าเขาบอกว่าการหัวเราะมันช่วยลดพวกเรื่องความดันใช่ความเครียดความเครียดพวกนี้ลดได้แล้วก็ผ่านไปถึงแบบลดน้ำตาลได้ด้วยอะไรพวกนี้นะคะเพราะเป็นการฝึกผ่อนคลายอารมณ์ค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับปอดด้วยเนี่ยวิธีการของเขาทำกิจกรรมขยับนิดๆหน่อยๆเต้นรำอย่างเงี้ยคนแก่ชอบนะคะนี่ยึดหลัก3หลักนะคะคุณผู้ฟังโอ้นี่บัสสโลปบัสสโลปโอ้เท้าสารคามน่ารักดีออกกำลังกายอารมณ์ดีอาหารดีค่ะลดความอ้วนลงนะคะลดบุหรี่แล้วก็ลดสุราอันนี้บัสสโลปคือผู้สูงวัยเนี่ยนะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สูงวัยอะไรก็แล้วแต่นะครับเราให้เขาได้มีการผ่อนคลายมีกิจกรรมให้เขามีกิจกรรมให้เขาได้ฟังเพลงให้เขาได้ร้องเพลงสิ่งเหล่านี้มันคือการผ่อนคลายเรื่องความรู้สึกมันจะทำให้อายุยืนมีหน้าล่ะแผ่วคุณคำพูแบบไปหาแม่ทีไรร้องเพลงให้แม่ฟังทุกทีเลยดิฉันก็บอกคุณจะร้องอะไรทุกเสาร์อ๋อนี่คือจุดประสงค์คือร้องให้แม่กับพ่อฟังเหรอเพราะว่าคุณแม่ผมชอบฟังเพลงแล้วคุณแม่คอมเมนต์คุณพ่อชอบความบันเทิงคอมเมนต์ไหมลูกชายร้องเพราะไหมเพราะทุกเพลงเพราะทุกเพลงเพราะอะไรต้องร้องเพราะอะไรถึงร้องลูกเพราะอะไรถึงร้องไม่คุณแม่เขาชอบแล้วผมเชื่อว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ชอบแบบนั้นใช่ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาผ่อนคลายอันนี้ดีบางทีเราคิดว่าคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่มอมอแม่แม่อยู่อย่างนั้นเถอะมันจริงๆไม่ใช่นะค่ะพาเขาเปิดหูเปิดตาจริงๆพาเขาสัมผัสสิ่งใหม่ๆให้ใจเขาเบิกบานนะคะใช่ไหมครับให้จิตใจเบิกบานอยู่เสมอใช่โรคภัยไข้เจ็บก็รบกวนเขาน้อยลงเราก็บอกตัวเองด้วยเดี๋ยวต่อไปกลายเป็นผู้สูงวัยแล้วก็จะได้อารมณ์ดีนะคะใช่ครับ